สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิงนะวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอเลยนะครับเกมนะเป็นเกมฝัดนะครับจากเว็บชื่อว่าเว็บ i อสเมดนะเป็น i อแบบเติมแซดนะครับแล้วก็เมดนะครับนะมันจะเป็นเกมเว็บนี้ทั้งเว็บนะมันจะเป็นเกมฝัดแบบเป็นเกมแบบฝึกสมองนะครับผมชอบมากเลยนะตอนเมื่อก่อนตอนเริ่มมีมาใหม่ๆตอนสมัยนั้นเนี่ย มันยังไม่ค่อยมีเกมอะไรดังมากๆหรอกที่เล่นง่ายๆบนเว็บนี่มันก็จะมีเกมพวกนี้นะครับซึ่งมันเจ๋งมากนะส่วนเกมที่จะมานําเสนอวันนี้นะจะเป็นเกมแนวแบบวางแผนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือไอตัวเหลืองๆเ,เนี่ยที่มันโดนจับอยู่เนี่ยออกมาให้ได้นะวิธีการก็คือเนี่ยด้านบนจะเป็นเวลานะครับเราก็สามารถคลิกเลือกไปที่เวลาต่างๆได้นะเห็นไหมพอเราคลิกไปที่6กโมงปุ๊บ ไอตัวดํานี่มันก็จะเดินออกบ้านนะครับไปทํางานไปหาอาหารไปไหนก็ไม่รู้ของมันละแต่มันจับไอตัวเหลืองนี่ใส่กงไว้นะครับแล้วพอเราคลิกไปที่นาฬิกานะมันจะมาอยู่ที่6กโมงสิใช่ไหมครับพอเริ่มจาก 6. กโมงสิเนี่ยเราสามารถหยิบจับของนั่นนู่นนี่ได้นะปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับหยิบไอนี่มาวางตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับอเอาไข่มา,ามาวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับ เอากระทะมาวางตรงเตาไฟนะครับแล้วพอคลิกไปที่เก้านาฬิกานะครับมันก็จะเกิดผลตามมาจากที่เราทำไปเมื่อกี้เนาะสมมติผมเอาอันนี้มาวางตรงนี้เอากระทะขึ้นไปวางเอาไข่ลงมาวางก่อนเอาอันนี้มาวางตรงนี้อ่ามาวางบนโต๊ะดีก,กว่าครับแล้วไข่วางอ่าเปิดหน้าต่างด้วยเยนี้ยนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับอ้าวดันมีฝนตกตอนเที่ยงนะครับ พอถึงเวลาสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่าตอนหนึ่งทุ่มนะลุงดำเนี่ยมันก็จะกลับมาบ้านนะครับทีนี้เราก็ต้องคอยวางแผนว่าจะทำยังไงดีนะให้ช่วยไอตัวเหลืองนี้ออกมาได้นะครับอ่าผมจะเริ่มจากแบบเปิดไฟข้างบนนะครับเปิดแสงลงมานะอ่าฮะเราสามารถเอาไอ้นี่มาวางตรงนี้ได้นหมครับนี่จะเป็นนาฬิกานะครับอย่างเงี้ยนะสปอยไหมเนี่ยนะมันจะสปอยไหมเนี่ย ให้ดูแค่นี้พอนะครับก็มีขวดน้ํานะมาวางตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่สปอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่จะเล่นยากอีกครับเออมีแว่นขยายนี่ว่ะอาแว่นนี่มีมีผลนะผมบอกเลยนะทุกอย่างมีผลหมดนะคลิกได้หมดนะครับมีสมบัติด้วยมีเชือกอีกต่างหากนะข้างนอกข้างนอกก็มีอะไรได้บ้างเนาะข้างนอกอาจจะคลิกไม่ได้นะครับอ่ะสมมุติผมเอานาฬิกาเนี่ยอันไหนบอกเลยเนี่ยอันนี้หัวใจหลักคือนาฬิกาตัวนี้นะครับเพราะว่า เราเอานาฬิกามาห้อยตรงนี้ยมันจะมีผลนะสังเกตที่ตัวเลขของมันนะอ่าผมบอกแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วพอถ้าใครสามารถแบบไขปริศนาได้นะกอนจบเนี่ยไอตัวเหลืองเนี่ยมันก็จะถูกปล่อยออกไปนะครับหนีรอดชีวิตไปได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเฉลยคลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าทํายังไงนะครับให้มันสามารถจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม